สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกต้นลิ้นมังกรกันนะคะต้นลิ้นมังกรไม้ฟอกอากาศปลูกอย่างไรให้สวยนะคะแล้วก็สามารถปลูกได้ต้นลิ้นมังกรนี่ปลูกได้ทั้งลงดินแล้วก็อยู่ในแจกันในกระถางในขวดแก้วในโหลได้หลายที่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปลูกในแจกันกันค่ะเพื่อวางตรงไหนของบ้านก็สวยได้นะคะอุปกรณ์ของเราก็คือแจกันนะคะใบใหญ่นิดนึงนะคะ1ใบหรือ2ใบก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะใบลิ้นมังกรที่เราคัดมาแล้วอันนี้เราล่อรากแล้วนะคะก็คือว่าแช่น้ำไว้รากก็มานะคะทรายแล้วก็ผงถ่านนะคะวิธีการของเราก็คือนำทรายใส่ลงไปนะคะในแจกัน3ช้อนหลังจากนั้นเราก็ใช้ผงถ่าน1ช้อนใส่ลงไปนะคะสลับกันไปผงถ่านนี้กันเชื้อรานะคะกันรากเน่าใส่ผสมลงไปนิดหน่อยนะคะใส่ไปประมาณครึ่งแจกันนะคะทรายไม่ต้องถึงกระตัดเต็มแจกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กิ่งลงไปเรียงลำดับสูงต่ำตามใจชอบนะคะการใส่แจกันนี้เราไม่ต้องให้แน่นมากเพราะว่าถ้าแน่นมากก็จะทำให้ไม่สวยนะคะแล้วก็เวลาแตกหน่อถ้าเรานึกอยากเอาออกแจกันแตกหน่อเอาไปปลูกเราก็สามารถดึงได้นะคะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำนะคะเติมน้ำเสมอขอบปากแจกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการปลูกลิ้นมังกรในแจกันนะคะเพื่อนๆลองทำดูไม่ยากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ